กาชิบบัตเทิลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันกับรายการเกียรติบันเทิงปี2 EP ที่79นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงแรกกันเลยนะครับกับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอครับช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโออยู่ในช่วงบันเทิงดราม่าออนเรดิโอนะครับสัปดาห์นี้มารับฟังความสนุกของละครวิทยุเรื่องโหระพาการบูนกันต่อนะครับเมื่อคุณชายพิรุณกรพี่ชายของคุณชายพิรุณดลนะครับสั่งให้คุณชายพิรุณดลเนี่ยเลิกคบหากับนพเดชนะครับเทศกิจหนุ่มและคุณชายพิรุณกรก็เริ่มตกหลุมรักโหระพานะครับด้านนพเดชนะครับก็เริ่มแผนการกำจัดคุณชายพิรุณกรออกจากโหระพานะครับโดยร่วมมือกับเปี๊ยกและหนักแน่นบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับโหระพาการบูนเป็นบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทีฆาชาญชลานะครับติดตามรับฟังได้ทางคลื่นวิทยุสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับแล้วก็มีเวลารีรันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา3ถึง4นะครับเดี๋ยวไปพบกับตัวอย่างของสัปดาห์ที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่าครับWell, อย่าทำอะไรบ้าๆนะมันไม่เกิดประโยชน์หรอกมันมีแต่เสียกับเสียเท่านั้นนะตอนนี้แววมีอาวุธมันผิดกฎหมายด้วยเอาปืนส่งมาให้พี่มาเดี๋ยวมันเกิดลั่นขึ้นมาแล้วจะยุ่งส่งมาสิเร็วไม่เราจะยิงมันยิงโหระพาแล้วจะได้อะไรขึ้นมาก็ได้พี่นบกลับคืนมายังไงล่ะไม่จริงหรอแววยิงโหระพาตายไปพี่ก็ไม่กลับไปหาแววหรอกเพราะว่าแววทำตัวแววเองแววทำผิดต่อพี่แววไม่ซื่อสัตย์กับพี่พี่เคยบอกกับแววแล้วนี่นะว่าพี่จะแต่งงานกับแววแต่แววกลับไปมีคนอื่นโดยที่คิดว่าพี่ไม่รู้ไม่มีผู้ชายคนไหนรับได้หรอกนะแววพี่ว่าแววนะคิดผิดแล้วโหระพากับพี่ไม่ได้มีอะไรกันเธอแค่เป็นพี่สาวของแฟนเพื่อนพี่มันก็แค่นั้นเองโหระพาการบูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ถัดมาที่ข่าวนี้นะครับเตรียมพบกับละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเรื่องมัจจุราชสีน้ำผึ้งนะครับจากบทประพันธ์ของคุณอุปถัมภ์กองแก้วติดตามรับฟังได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทางคลื่นวิทยุวปท. AM 792นะครับเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้นะครับและคณะเกียรติทิพย์นะครับเตรียมอัดละครวิทยุกันต่อแล้วนะครับหลังจากหยุดพักในช่วงโควิด-19 ที่อัดกันอยู่ก็มีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นดุดฟ้าไร้ดาวเรื่องที่2ละครวิทยุแนวดราม่าเฉื่อยนะครับพิษรักเพิงปรารถนาเรื่องที่3ละครวิทยุแนวพีเรียดนะครับบ้านชมเดือนเรือนชมดาวและเตรียมหยิบนวนิยายหลากหลายรสชาตินะครับมาเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกมากมายเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์กันนะครับและมากันที่ข่าวนี้นะครับตอนนี้นะครับทางเมฟนะครับก็เตรียมจะจัดแคมเปญ Publisher Weekend นะครับลึกลับเขย่าขวัญ นะครับจัดขึ้นเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ในวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับมีทั้งลดแบบ 20% แล้วก็จะมี50% ด้วยนะครับสำหรับละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์แต่ว่าจะลดทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับก็จะมีเรื่องแรกวังดอกแก้วเรื่องที่2สายสินดำเรื่องที่3แม่นาคพระขนงนะครับถ้าใครสนใจเรื่องไหนก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับโดยจะมีการ
วางจำหน่ายนะครับในแอปพลิเคชัน MEP นะครับกับแคมเปญ Publisher Weekend นะครับลึกลับเขย่าขวัญ นะครับตั้งแต่วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับบอกเลยว่าลดแบบกระหน่ำเลยนะครับจากละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ทั้งหมดที่เรานำมาลดก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันแล้วก็เป็นละครแนวลึกลับสยองขวัญทั้งนั้นเลยนะครับรายละเอียดยังไงคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บแฟนเพจหรือที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิงนะครับและฝากติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องสะพานรักสารสินนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.ทางคลื่นวิทยุวปท AM 792และช่วงเวลาละครเด็ดคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.ติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องไม้รุ่นกระต่อด้วยนะครับก็ใกล้อวสานแล้วและที่ขึ้นขอสทบ AM 1269ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:35 น.ถึง 16:55 น.ติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องรักใคร่นะครับมาที่คลื่นนี้นะครับเสียงสามยอด AM 1179ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.3ชั่วโมงนะครับรับฟังละครวิทยุเรื่องจันทร์เครื่องดวงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รับฟังเรื่องคลื่นชีวิตนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังออนไลน์นะครับก็มีที่ต่างจังหวัดนะครับที่คลื่นร่วมคิดสร้างสรรค์สารพันข่าวสารบริการชุมชนสถานีวิทยุแพตตี้เรดิโอ FM 95.25 จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลาเที่ยงถึง 17:00 น.และอีกหนึ่งสถานีนะครับที่สามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้นั่นก็คือสถานีวิทยุ NKP Radio FM 96.50 จังหวัดนครพนมทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.และเวลารีรันทุ่มครึ่งถึง 2:00 น.นะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสื่อสารกับเรานะครับสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ผ่านแฟนเพจ Facebook ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์วงเล็บแฟนเพจหรือที่เพจ Facebook เกียรติทิพย์บันเทิงนะครับและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีละครวิทยุไว้ครอบครองตอนนี้เรานำมาวางจำหน่ายแล้วนะครับที่แอปพลิเคชัน MEP นะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน MEP นี้ได้ฟรีเลยนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android สามารถรับฟังผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่นำมาวางจำหน่ายก็มีทั้งหมด12เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกละครรักข้ามภพข้ามชาติที่มีกลิ่นอายของแดนพาราตะกลิ่นปาริชาติเรื่องที่2ละครวิทยุแนวคอมเมดี้ดราม่าที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ฟังเรือพ่วงอลเวงเรื่องที่3ละครวิทยุที่เป็นตำนานรักที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแม่นาคพระโขนงเรื่องที่4ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นจากบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรนะครับเรื่องราวของ2พี่น้องฝาแฝดนะครับไฟโชนแสงเรื่องที่5ละครวิทยุแนวดราม่าเข้มข้นเหมือนกันนะครับเรื่องราวของแม่ลูกแห่งวงการแฟชั่นนะครับจากบทประพันธ์ของเพ็ญศิรินะครับเพลิงมายาเรื่องที่6ละครวิทยุแนวลึกลับคำสาปอาฆาตแค้นของเขารอวันเป็นจริงวังดอกแก้วเรื่องที่7นะครับละครวิทยุดีๆที่นอกจากจะมอบความสนุกแล้วยังมอบสาระให้กับคุณผู้ฟังอีกด้วยหลวงตามหาเสน่ห์เรื่องที่8ละครวิทยุแนวดราม่ารักกุ๊กกิ๊กเรื่องราวของนางร้ายแห่งวงการบันเทิงกับชายหนุ่มบ้านไร่ในบ่วงรักนางร้ายเรื่องที่9ละครวิทยุแนวดราม่ารักสามเศร้าฟังแล้วสะเทือนอารมณ์ร่วมหาทางออกไปกับสุดทางรักเรื่องที่10นะครับละครวิทยุแนวลึกลับสยองขวัญเรื่องราวของดินแดนที่ใครๆเรียกกันว่าปรางกูความรักและความลับถูกซ่อนไว้ที่นั่นสายสินดำเรื่องที่11ละครวิทยุแนวคอมเมดี้รักกุ๊กกิ๊กที่มีฉากหลังเป็นคลองพระโขนงและมีสัญญานาคเป็นที่พึ่งรักนิรันดร์ฉันกับเธอเรื่องที่12ละครวิทยุแนวดราม่ารักโรแมนติกเรื่องราวของปลัดเจตนาปลัดหนุ่มคนเก่งและหยางสาวน้อยในคราบหนุ่มน้อยกับเรื่องราวที่ต้องตามสืบในจังหวัดมหาสารคามที่มีทั้งสุขและทุกข์ผู้ดีอีสานยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนคณะเกียรติทิพย์กันด้วยนะครับละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์มีวางจำหน่ายแล้วที่แอปพลิเคชัน MEP สามารถดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS หรือ Android คุณสามารถรับฟังผ่านทั้งมือถือหรือแท็บเล็ตเท่านั้น
ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์นั่นคือที่ดิบฝากอยู่ในช่วงหนังสือดีหยิบมาฝากนะครับวันนี้เราหยิบวรรณกรรมไทยอ่านสนุกมาฝากคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือวรรณกรรมเรื่องใต้เงื้อมเงากรรมนะครับผู้เขียนปริยนธรรมสำนักพิมพ์ยอดเดชานะครับอยู่ในหมวดวรรณกรรมไทยในรูปแบบอีบุ๊กจากแอปพลิเคชันเมพนะครับราคาเล่มละ149บาทชาญเด็กหนุ่มจอมเกเรนักเลงอันธพาลถูกจับเข้าคุกชดใช้กรรมที่ก่อครั้นออกจากคุกพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดไร่นาหมดไปกับการวิ่งเต้นช่วยเหลือเขาก่อนหน้านี้เขามาอาศัยน้องสาวกับครอบครัวก็ถูกรังเกียจเขาจึงตัดสินใจตามหาพระธุดงค์ที่แม่เคยศรัทธาเพื่อขอบวชแต่เขาก็บวชไม่ได้สักทีนะครับเพราะติดขัดหลายอย่างสุดท้ายพบว่าเขาเคยทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องเขาจึงต้องตัดสินใจรับลูกและเมียทั้งครอบครัวปฏิบัติธรรมอุทิศตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีนะครับกรรมเก่าที่ตามรังควานเขาทำให้จิตใจของฌานไม่สงบแต่ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ทำให้เขาพบทางสงบร่มเย็นเชิญติดตามอ่านงานคลาสสิกแนวธรรมะในใต้เงื้อมเงากรรมนะครับซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้ค้นคว้าจากหนังสือของพระนักปราชญ์หลายรูปมาผนวกกันไว้รับรองเลยว่าท่านจะไม่ผิดหวังนะครับใต้เงื้อมเงากรรมนามปากกาใหม่ของนักเขียนเก่าที่คร่ำวอดในวงการหนังสือมาไม่น้อยกว่า40ปีไปติดตามเถอะอยู่ในช่วงไปกินกันเถอะสูตรเด็ดโดนใจอาหารไทย4ภาคนะครับยังคงอยู่กันที่ภาคอีสานวันนี้นะครับมีสูตรการทำลาบเนื้อทอดมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับมากันที่ส่วนผสมเลยนะครับ 1. เนื้อวัวสับ1ถ้วย 2. ผักชีฝรั่งซอย1ช้อนโต๊ะ 3. ใบมะกรูดซอย1ช้อนโต๊ะ 4. หอมแดงซอย1ช้อนโต๊ะ 5. ข้าวคั่ว1ช้อนโต๊ะ 6. พริกป่น1ช้อนโต๊ะ 7. น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ 8.น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะ 9. ไข่ขาว1ฟอง 10. แป้งอเนกประสงค์1ถ้วย 11. น้ำมันสำหรับทอดมากันที่ขั้นตอนการทำลาบเนื้อทอดนะครับนำเนื้อวัวสับใส่ถ้วยผสมอาหารใส่ส่วนผสมผักชีฝรั่งใบมะกรูดซอยและหอมแดงซอยผสมให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวและไข่ขาวนำมาปั้นเป็นก้อนขนาดพอดีคำโดยเทคนิคการปั้นนะครับให้ปั้นแบนหน่อยนะครับอย่าให้หนามากเนื่องจากอาจจะทำให้เนื้อไหม้ก่อนที่จะสุกถึงด้านในเสร็จแล้วก็นำเนื้อที่ปั้นแล้วนะครับมาคลุกด้วยแป้งอเนกประสงค์และนำไปทอดแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนโดยที่ไฟปานกลางนะครับจากนั้นจึงนำเนื้อที่ปั้นเนี่ยลงไปทอดให้เหลืองสุกเสร็จแล้วก็นำมาพักเสด็จน้ำมันเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับเคล็ดลับการทำลาบเนื้อทอดนะครับเนื้อวัวให้เลือกใช้เนื้อวัวส่วนสะโพกและต้องเลือกเนื้อที่สดใหม่การสังเกตเนื้อวัวว่าสดใหม่นั้นสังเกตจากสีของเนื้อวัวมีสีแดงสดไม่มีสีคล้ำเนื้อแน่นเด้งไม่มีกลิ่นเน่าใบมะกรูดนะครับให้เอาส่วนของแกนใบออกเนื่องจากเป็นส่วนที่มีรสขมทำให้เสียรสชาติของอาหารให้ฉีกใบมะกรูดและซอยเป็นเส้นบางๆหอมแดงให้ซอยเล็กๆนะครับไม่ให้มีขนาดหนาเกินไปเนื่องจากเวลานำมาทำอาหารเนี่ยกลิ่นของหอมแดงนะครับก็จะมากเกินไปโดยเทคนิคการลดกลิ่นของหอมแดงก็คือนำหอมแดงไปลวกน้ำก่อนจะทำให้หอมแดงเนี่ยคลายกลิ่นและรสหวานมากขึ้นผักชีฝรั่งนั้นนะครับให้เลือกผักชีที่สดๆนะครับไม่เลือกใบที่แก่เกินไปแล้วก็ซอยให้มีขนาดเล็กๆนะครับให้น่ารับประทานข้าวคั่วต้องเลือกข้าวคั่วที่ใหม่เนื่องจากข้าวคั่วใหม่จะมีกลิ่นหอมโดยเทคนิคการทำข้าวคั่วนะครับ
ก็คือให้เอาข้าวเหนียวเนี่ยมาคั่วกับตะไคร้และใบมะกรูดนำมาคั่วให้หอมและโขลกผสมกันทั้งหมดน้ำมันที่ใช้ในการทอดให้เลือกใช้น้ำมันใหม่เทคนิคการทอดให้เลือกใช้ไฟปานกลางนะครับน้ำมันร้อนเนี่ยจะช่วยให้น้ำมันไม่อมเนื้อทอดและเนื้อก็จะสุกพอดีถึงด้านในไข่ขาวนะครับจะเป็นส่วนสำคัญของลาบทอดและเป็นส่วนที่ทำให้เนื้อจับตัวเป็นก้อนไม่แยกจากกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.enlovecooking.com นะครับสำหรับวันนี้รายการเจ็ดทิปบันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้ที่เพจ Facebookละครวิทยุคณะเกตทิพย์วงเล็บแฟนเพจและที่เพจ Facebook เกตทิพย์บันเทิง วันนี้รายการเกตทิพย์บันเทิงก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ